คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการเอาชีวิตรอดในเกาะราวา24ชั่วโมงนะครับซึ่งมันเป็นชาเลนจ์ที่ยากมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้ผมทำความภารกิจได้หรือเปล่าไปดูเลยดีกว่านะครับผมในคลิปนี้ในอยู่บนเกาะราวา24ชั่วโมงไปดูกันเลยครับสวัสดีพ่อแม่ของท่านเลยนะครับผมชาวไมน์คราฟทุกคนที่ผมรักทุกคนลง FC น้องหนูทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในชาเลนจ์เอาชีวิตรอดได้บนเกาะราวาคือทั้งหมดนี้จะเป็นราวาอย่างเดียวเลยนะครับผมเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้24ชั่วโมงแต่เราทำชาเลนจ์พวกนี้สำเร็จด้วยนะครับใน24ชั่วโมงบนเกาะราวามาชาเลนจ์ที่1นะครับผมสร้างบ้านให้ได้นะครับผมชาเลนจ์ที่2มีฟาร์มเป็นของตัวเองชาเลนจ์ที่3สร้างแผนที่ให้ได้ชาเลนจ์ที่4ไปนรกให้ได้ชาเลนจ์ที่5กำจัดมังกรและสุดท้ายต้องมีเกาะเพชรครบเซตนะครับผมยูโอเคผมหวังว่าทีมงานผมทุกคนและตัวผมจะพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับผมลองช่วยเหลือกันเอาชีวิตรอดก่อนละบาท24ชั่วโมงกดไลค์กระเทิบไลค์เข้มนี้แล้วไปดูกันเลยไปเริ่มเลยครับผมอันดับแรกครับเรามีไอซ์อยู่นะครับรู้ป่ะไอซ์เอาไว้ทำอะไรแข่งไอซ์เหรอไอซ์ยืนนิ่งไอซ์ยืนนิ่งไปแล้วบาสไฟไหม้เจ๊ลองไฟก่อนนะครับโอเคครับผมสิ่งที่ไอซ์ต้องเอาไว้ทำนะครับก็คือว่ามันทำเป็นน้ำแล้วก็สามารถอย่างนี้ได้นี้ AKA ที่ปั๊มเหล็กนะครับผมมาตอนนี้เราจะมีปั๊มเหล็กปั๊มหินเหล็กปั๊มเหล็กโอเคตอนนี้เราจะมีที่ปั๊มที่ปั๊มอยู่นะครับผมตอนนี้เราแค่คือขุดนะครับไอ้กิจคุณเลยที่ปั๊มหินขุดเออรออุ้ยแล้วตอนนี้นะครับโอกาสที่มันจะขุดหินเนี่ยผมมาได้รีวอร์ดมาก็คือโค้ด16เม็ดนะครับทุกคนถ้าได้เกิดยิ่งเราทำภารกิจต่อไปเรื่อยเนี่ยกูลองกด ESC และ Advancement ดูความสำเร็จดูนะครับมันจะมีความสำเร็จให้เราอยู่นะครับว่ามีความสำเร็จอะไรบ้างกิ้งวิดไฟเออร์เก็ตติ้งอู้ชายนี่เอ็กเซนอยู่ไอ้แหละทำพี่ม่อนนี่สามัญพี่เอาไปทำที่คุณเลยพี่ได้เลยเก็บได้เลยก่อนอื่นนะครับต่อไปเราต้องปลูกต้นไม้กันก่อนนะครับผมต้นไม้เราปลูกตรงนี้นี่ใกล้ๆเลยโอ้โหไฟไหม้อยู่ว้าวไฟไหม้โอเควอลเลอร์ลิงเทรดเดอร์มันโผล่มาเขาบอกว่าโอ้นายมีเอ็มมาล่อกันเหรอเอาเอ็มมาล่อมาแลกฉันได้นะแล้วสมมติเอ็มมาล่อแลกกับไดมอนด์ถึง7อันสุดยอดก่อนอื่นไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยเวรกรรมแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ได้หมดเลยพี่โอเคโอเคโอเคต้นไม้ตัวนี้โดนไฟไหม้แต่ว่าเราต้องสร้างบ้านจากหินเว้ยถ้าเกิดเราไม่อยากโดนไฟไหม้อะน้องๆโอ้โหไม่หายหมดแล้วโอ้ my godลองเก็บซับปิ้งก็ได้ได้ซับปิ้งมาบ้างเบนได้โอเคครับวิธีการเดียวที่ทำให้ไฟไม่ไหม้ไม้นะครับผมนั่นก็คือว่าเราต้องขุดหินไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครขุดขอเตรียมขุดกันที่ขุดผมไปแล้วพี่ลาโลกแล้วไปไหนอะตกใช่ไหมตกลาวาลาโลกแล้วพี่ทำมึงทำที่ขุดตกลาวาไงแล้วเราต้องคุยก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ทำการขุดหินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับเรามีหินเยอะมากนะครับขอทำสิ่งนี้ก่อนดีกว่านะครับนั่นคือที่เตาเผาโอ้ทำเตาเผาได้ขนมปังมาคนละ3ก้อนอ้าวสุดยอดเตาเผาออกมาแล้วก็เก็บไอ้ทิพย์เมนต์มาต่อไปนะครับผมเราทำการค่อยๆขุดหินไปก่อนนะครับเพราะมีภารกิจต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับหินด้วยนะครับเราต้องทำภารกิจอีกภารกิจนั้นก่อนนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับภารกิจต่อไปของเรานะครับผมก็คือว่าเราต้องทำการมันบอกว่าภารกิจมีให้เราทำการวางคัพเปอร์สโตน64อันอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการวางคัพเปอร์สโตนเป็นก้อนก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปวางเป็นแบบอันเล็กๆนะครับนี่วางเป็นก้อนไปก่อนเลยมีใครมีหินเพิ่มบ้างครับขอหินหน่อยครับผมสองอันแล้วโอเคตามหนึ่งสี่บังเดี๋ยวก็เดินตลอดเวลาเลย One hour later โอเคครับตอนนี้ผมวางหินน่าจะ64อันหรือยังวะผมว่าผมนี่ไง64อันแล้วผมได้เดินมา8อันนะครับผมหรือว่าดินคนละ8อันนะครับสามารถที่จะเอาไว้ขยายพื้นหญ้าได้นะครับผมเป็นไงโคตรเจ๋ง24ชั่วโมงว้ายโอ้ยไม้ง้อผมขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยพอดีไกลโอเคแล้วมันมีอันนี้นะครับเก็บโอ๊คแซปปิ้งทั้งหมด8อันนะครับแปลว่าผมต้องมีโอ๊คแซปปิ้งในตัว8อันหรือเปล่าอ่ะผมลองโยนก่อนไอ้กายหลบหน่อยนี่ไงโอเคผมได้แล้วได้สปูนแซปปิ้งเพิ่มมา1โอเครู้สึกว่าภารกิจแต่ละคนจะแยกกันนะเว้ยทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับถึงภารกิจแต่ละคนจะแยกอันแยกกันแต่ว่าเราก็ยังคงใช้ภารกิจร่วมกันได้อยู่มาเอาคนเดียวไปถึงโอเคได้โคย8อันครับโคตรสวยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเผาหินก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นสโตนธรรมดานะครับผมเพื่อเหมือนว่าไอวานเมนเขาสอนให้เราว่าเขาบอกว่าให้เราทำเป็นสโตนสแลบนะครับพี่ชายเราทำอย่างนี้ได้เปล่าต้นไม้อะได้สวยทำเลยน้องชายโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเตรียมสร้างบ้านก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้หยุดวางตอนนี้ไฟไม่มีทางเผาบ้านเราได้นะครับผมเพราะว่าเรามีพลังพิเศษในการปิดไม่ให้ไฟเผาบ้านนะครับด้วยบ้านไม้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะวางไม้ด้วยแบบชิวๆเลยนะครับนอนนี่เลยเนี่ยวางมาแข่งพื้นที่ชิวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมสร้างบ้านกันได้แล้วนะครับผมเพราะตอนนี้นะครับภารกิจแรกของเราใกล้น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็คือการสร้างบ้านนะครับทุกคนการสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยนะฮะจะ easy มากจริงครับโอ้เกิดโคตรไวทุกคนอ่ะ
ไม่เป็นไรเลยดูดินี่ไงรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะยืมออกซิเดนได้นะครับมันทำไมตัวเกมมันพูดกับผมว่าอาร์มแม่มึงเรียมละสิที่เอาน้ำวางอย่างนี้กูไม่มึงยืมออกซิเดนหรอไอ้นั่งโง่โอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับผมมันห้ามมันเรายืมออกซิเดนกูลำบากแล้วเสียพื้นที่แบบชิวๆไปเลยไม่เป็นไรแล้วเจออะไรขึ้นเบนไหนพี่ขอไปดูหน่อยครับเออใช่ตรงนั้นมีไวพีซีอยู่ไกลมากครับทุกคนแต่ว่ามันก็มีไวพีซีอยู่นะครับเราสามารถที่จะไปหาไวพีซีตรงฝั่งนู้นได้ด้วยนะครับทุกคนมีวิธีผมมีวิธีอะไรการมีหินเพิ่มคือระวังเอาซีเราเทน้ำเป็นออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็บล็อกต่อไปออกซิเจนแล้วโดนแบบต่อบล็อกอ่ะเออว่ะจริงด้วยเอาไอ้กินหลุดปันปิดบ้าเปล่าบ้าเปล่าน้องโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็จัดการเรื่องประตูนรกเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเอาลาวาเอาทำไงก็ได้ให้ประตูลมมาติดไฟอะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเรามีฟินเรามีพวกฟินพวกอะไรพวกนี้ไหมมีไหมไม่มีมีไม้โอเคก็เดี๋ยวเราไม้ติดไฟกันนะครับผมได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดอันนึงโอเคครับตอนนี้ทำการทำประตูนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปนรกกันก่อนนะครับทุกคนผมไปนรกคนเดียวแล้วกันนะโอเคตอนนี้ภารกิจไปนรกเอ้าเหยียบออกซิเดียนระหว่างไปนรกกูกระจายปุ๋ยไปเลยแล้วมันจะไปยังไงวะเออแล้วมันจะไปยังไงนั่นแหละคำถามที่กำลังคิดอยู่กระโดดเออได้ต้องไปแล้วกระโดดอะใช่แบบไปถึงก็กระโดดเลยอ่ะไม่งั้นแบบไม่งั้นแน่ตายภายในเวลาสั้นๆนะครับโอเคโอเคเออต้องแบบนี้แหละอุ้ยแต่พอมาถึงนรกก็เป็นเหมือนกันเลยเบนไอ้ทุกคนครับผมมาถึงนรกแล้วตอนนี้เป็นเหมือนกันเลยโอเคเกล้าเพื่อมีไข่เบลสมีสโนว์บ็อกมีไมซิเลียมมีผมลองลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างไม่มีอะไรเลยครับเป็นทุกอย่างเป็นว่างเปล่าหมดเลยยากว่ะเกมนี้ยากว่ะแต่ตอนนี้ภารกิจของเรานะครับเสร็จไปสองภารกิจแล้วคือสร้างบ้านกลับไปนรกเดี๋ยวทำฟาร์มทำฟาร์ม5 minutes later โอเคครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวทำการวางน้ำตรงจุดนี้ก่อนวางพอดีเลยสุดยอดแค่พอดีกันดีกว่าครับผมตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มของเรานะครับฟาร์มแบบชิวๆไปนะครับนอนเคฟาร์มเฮ้ยให้พี่วันแปะดีกว่าชิวแปะเลย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 ผมแปะเลยอ่ะแปะเลยโอเคครับพี่กิดโอ้ยพี่วันมีวันแล้วพี่วายไลน์เขาทุบเตียงผมเขาทุบตัวนี้ด้วยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ทำการมีฟาร์มของตัวเองแล้วภารกิจสำเร็จเรื่องฟาร์มYes. Yeah. โอเคตอนนี้ภารกิจฟาร์มสำเร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่2ภารกิจเท่านั้นนะครับน้องๆ นั่นก็คือเป็นภารกิจไอ้3ภารกิจก็คือทำแผนที่ไปกำจัดมังกรแล้วก็มีชุดเกราะเพชรนะครับโคตรยากเลยจ้ะ yes. แล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทำกันยังไงนะครับน้องๆแอดวานซ์เมนูต่อไปนะครับผมก็คือไอเนี่ย Correct 64 Amethyst Shard ไม่รู้ทำยังไงอันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรเราทำภารกิจที่มันคิดว่าง่ายก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นนี่คาร์บ64 Stone Brick อันนี้ง่ายครับก็แค่เผาหินไปแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวครับผมทุกคนมาเผาหินแล้วรอเวลาดีกว่าครับทุกคนครับไปเผาหินยาวแล้วรอเวลาโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราดูพืชผักกันดีกว่าครับเพราะอาหารผมแม่งจะหมดแล้วโอ้พืชผักโตหมดแล้วขอดูแอดวานซ์เมนต์พืชผักก่อนนะครับพืชผักมีแอดวานซ์เมนต์ด้วยนะครับนั่นคือเป็นโอ้เยอะอยู่อ่ะแอดวานซ์เมนต์ที่ง่ายสุดเลยก็คือทำ30เบรดนะครับผมหรือว่าขนมปัง30ก้อนนะฮะเอ้ยผมมีขนมปัง22พี่ไม่มันต้องครับต้องใช้เนี่ยต้องใช้วีดในการครับตอนนี้นะครับผมเราได้ขนมปังมาทั้งหมดถ้าเกิดออกมาอาหารตอนนี้ได้12อันนะครับก็ปลูกอันนี้ล็อตนี้น่าจะพอแล้วล่ะแต่ที่ผมคิดไว้นะเดี๋ยวรอดูกัน 2,000 years later ฮะไอ้ลายใหญ่ไอ้เจ้าบอมจะทำอะไรไอ้เคขอเบอร์รี่หน่อยโอ้โหเบอร์รี่มีเป็นแล้วเลยโอเคครับตอนนี้ผมได้เบอร์รี่มาครบแล้วได้3 name tag ครับไม่รู้มาทำไมแล้วต่อไปนะครับที่ผมต้องทำก็คือขนมปังทั้งหมด30อันตอนนี้นะครับผมได้ขนมปังถ้าเกิดออกมาคราฟเนี่ยผมจะได้เป็นแค่24อันนะครับเหลือคราฟอีกนิดนึงนะครับผมไม่ได้กลายเป็น30อีกหมดบ้านเหรอนี่ไงเรามีวีดอยู่ตรงเนี้ยใครวีเฮเบลได้ไม่เอามาแจกจ่ายวะเฮ้ยโอเคฮะขนมปังตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้30อันแล้วนะครับเนี่ยเมค30เบสมันน่าควรจะถึงแล้วป่าววะไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดอีกสักรอบไหนขนมปังขนมปังมาได้ขนมปังนี่ใครไปส่งทีขนมปังโอเคไม่ภารกิจไม่สำเร็จสักทีว่ะเดี๋ยวคุณต้องแดกขนมปัง30อันเหรอเรื่องอะไรโอ้โหมันเขียนว่าอะไรเนี่ยมันบอกว่าทำขนมปัง30อัน30ก้อนเนี่ยผมทำขนมปังมาเป็นล้านก้อนแล้วก็ยังไม่ได้สักอันสักเอาผมเสร็จเลยบ้าเอ้ยโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูดีเอ็นกันแล้วนะครับหลังจากที่เอาชีวิตรอดมาผมว่าแม่งเกิน24ชั่วโมงแล้วจริงผมว่าตอนนี้ผมเล่นมาน่าจะประมาณ80ล้านชั่วโมงในเกมได้แล้วล่ะนะแต่คือมันต้องทำไอชิเมนุไอชิเมนุสำเร็จถึงจะมีดีเอ็นได้นะครับผมก็เลยลองดูกดเล่นๆโอ้โหไอชิเมนุอยากสำเร็จหมดนี่คือแบบไอชิเมนุมันเยอะมากทุกคนแบบว่าไม่รู้จะเยอะไปไหนแต่มันโคตรเยอะเลยครับมีมาสเตอร์ชาเลนจ์ด้วยเนี่ยมาสเตอร์ชาเลนจ์ก็คือแบบว่าทำภารกิจนู่นนี่นั่นสำเร็จนะครับไปจัดการดีเอ็นกันดีกว่าไปตบมังกรทำไมเอาล่ะไปเลยพี่อาฆาตพันบาทอย่าฮู้มันมีดีเอ็นมันมีออฟซิเดียนเลยมีออฟซิเดียนชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้เหี้ยไอ้หาขุดเลยเนี่ยไอ้เด็กนักก้อนขุดให้เลยไม่ใช่มันเป็นเสียงไอ้เด็กนักก้อนเฉย
โอเคครับตอนนี้ครับผมเราก็ต้องทำการต่อไปข้างหน้าก่อนนะครับทุกคนครับต่อแบบโคตรฟาสต์บีดอะตอนนี้ทุกคนครับเป็นไรเปล่าใช้อะใช้อยู่คนเดียวใช้3คูณ3อยู่ไม่ต้องเนียนพี่ชายโอ้ยใช้ไอ้กายผมไม่เกี่ยวพี่เป็นคนขุดผมไม่เกี่ยวอย่ามันเนียนยูนิเวิร์สผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นคนทำโอเปอเรเตอร์คืออะไรอะโอเคครับตอนนี้ครับผมถึงเวลาจัดการเจ้ามังกรตัวร้ายแล้วนะฮะโอ้หมัดเดียวมันฟอนตายเท่ที่ขุด1ล้านบาทโคตรโหดโอเคครับอยู่ดีๆเลือกไปที่คุณ1ล้านบาทเข้ามานะครับเมื่อจบเกมนี้นะครับจริงๆเกมนี้มันจบได้เว้ยทุกคนแต่ว่ามันมีคนจ้างผมจบนะครับด้วยที่คุณ1ล้านบาทนะครับแล้วเลยจบเกมนี้ก็เป็นโดยปริยายแม่ว่าก็เป็นว่าชาเลนจ์เข้ามังกรก็จบไปเนาะทุกคนตอนนี้ก็เลยชาเลนจ์ที่2อย่างนะครับก็คือทำแผนที่นะครับกับหาเพชรให้ครบนะครับทุกคนครับเพชรที่หายากสุดแล้วผมว่านะเออว่าเอาไงดีเพชรแป๊บนึงนะทุกคนผมขอคิดวิธีการเอาเพชรก่อนนะครับทุกคนโอเคในสุดแล้วก็เหลือแค่2ภารกิจนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่ายากมากนะครับในการทำปฏิหารแต่ละอย่างนะครับทุกคนแล้วตัวอะไรมันอยู่ What the fuck ใครวะหน้าพี่นอชนอชนอชลาออกไปเร็วไม่ใช่หรือมาไงนอชจะลาออกไปแล้วไม่ใช่หรอโอเคเช่ามาเถอะนอชพอดีว่าผมอยากได้เพชรสักกองนึงอ่ะขอได้ไหมนอชโอ้นอชน็อตซ้ำน็อตขอไปที่ด้วยได้ไหมจะได้ผมทำชาเลนจ์อยู่ผมจะได้จบชาเลนจ์สักทีน็อตโอเคโอเคขอบคุณมากน็อตโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคโอเคมาถึงเวลาแล้วครับที่เราทำชุดกรอบเพชรเต็มยศพอชุดกรอบเพชรเต็มยศเสร็จก็คือว่าเราจะจบทุกอย่างเลยนะครับน้องๆนี่โอ้โหใครให้มาน็อตนะน็อตให้มาเร็วว้าวโอเคครับตอนนี้ชาเลนจ์ของเราก็จบในที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบชาเลนจ์ทุกอย่างนะครับที่เราทำกันเขียนขึ้นมาในเกมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าแผนที่ก็จะอยู่นี้นะครับทุกคนโคตรเจ๋งขอบคุณมากน็อตโชคดีบ๊ายบายโอเคน็อตนำลาวาไปแล้วเอาล่ะทุกคนในที่สุดเราก็ทำชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากในการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงนะครับผมในเกาะราวาบอกเลยว่ายากมากๆนะครับแรกๆตั้งใจเล่นหลังๆก็ไปรู้นะครับว่าไหนจะรู้ว่ามันอาจจะแปลกๆแต่ไม่เป็นไรโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากจะไม่คลิปหน้านะครับชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปละบายก็น้องๆครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับว่าอยากคลิปหน้าอยากให้ผมทำ24ชั่วโมงในไหนต่อนะครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะครับผมเจอใหม่บาย